เอสิกขาปะตังสมาติยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาติยามิกามเมสุเมชาจาราเวรมณีสิกขาปะตังสมาติยามิกามเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะตังสมาติติญามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาติยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาติยามิสุราเมระยะมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาติยามิสุราเมระยะมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาติยามิมาเนปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโปกะสัมปทาสีเลนะเนปุติงยันติตัตสมาสีลังเวโสทะเยสาธุสาธุสาธุบัดนี้ในคำรบเบื้องต้นได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการปูจาพระรัตนตรัยไหว้พระและสมาทานศีลไปเป็นที่เรียบร้อยต่อจากนี้ไปนั้นตามโบราณบ้านเมืองอนิยะประเพณีจะได้เป็นการจุดเตียนมงคลเล่มต่างๆอันได้ตั้งไว้ด้านหน้าพระพุทธปฏิมากรคือถูกต้องตามโบราณเทียนแต่ละเล่มนั้นมีความหมายและมีพระอานิสงส์แตกต่างกันไปสาธุชนผู้เข้าร่วมพิธีในระหว่างที่จุดเทียนนั้นคือประนมมือขึ้นค้างไว้อย่าเพิ่งลดมือลงตั้งจิตอธิษฐานให้ดีบุญญาบารมีจะบังเกิดโบราณบ้านเมืองการอบรมสมโภชเสกซ่อมย้อมยกจะย้อนไปในสมัยพุทธกาลดังที่เจ้าชายสิทธัตถะจะออกบวชแล้วตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตั้งเครื่องสักการะตามโบราณบ้านเมืองไว้หมดแล้วบัดนี้เล่มที่หนึ่งจะเป็นเทียนพระพุทธวิปัสสีอันตั้งไว้พระปิมปาสารูปเจ้าพุทธรูปเจ้าประธานลูกหลานขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่สองเจ้าวาดวัดรำเปิงตะโปธารามได้โปรดเมตตาจุดเทียนพระพุทธวิปัสสีเล่มกลางและหลวงพ่อจะได้โปรดเมตตาจุดเทียนที่สัตตบริพันธ์ด้านซ้ายและด้านขวาของพระประธานสาธุชนตั้งจิตอธิษฐานเริ่มประนมมือขึ้นพร้อมกันณบัดนี้บัดนี้หลวงพ่อจุดเทียนพระพุทธวิปัสสีแล้วหลวงพ่อจะจุดเทียนที่สัตตบริพันธ์ด้านหน้าพระพุทธปฏิมากรหน้าองค์ด้านซ้ายทั้ง7เล่มจากนั้นจะได้จุดที่องค์ด้านขวาอีก7เล่มพระพุทธปฏิมากรอันได้ตั้งไว้ในการบูชาสักการะพระพุทธปฏิมากรณโอกาสบัดนี้นะครับครับวันนี้ด้านขวาเทียนสว่างไสวดุจดั่งแสงแห่งปัญญาเบื้องขวาตั้งตนพระศรีมหาโพธิ์อัฏฐบริขารบาทพระไตรขนนกยูงอ่างน้ำดุจดั่งแม่น้ำเนรัญชลาปั้นรูปพญานาคตนหนึ่งคือพญากาลนาคอันเป็นถาดทองคำที่นางสุชาดาได้ลอยลงในแม่น้ำเนรัญชลาเพื่ออธิษฐานลอยถาดทองคำเข้ามาทุปยาตจึงได้ตั้งไว้พร้อมด้วยยาคา8กรรมแห่งนายโสธิยพรามลำดับต่อจากนี้ไปจะได้เป็นการจุดเทียนมงคลเล่มซ้ายอ่านว่าตั้งไว้ซ้ายมือของพวกเราท่านทั้งหลายจะเป็นขวาพระหัตถ์แห่งองค์บรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอกราบรัตนาท่านอาจารย์พระปลัดพิเชษญาณวโรเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้โปรดเมตตาจุดเทียนเล่มซ้ายอันตั้งไว้ด้านซ้ายมือแห่งพวกเราพุทธศาสนิกชน
เป็นขวาพระหัตถ์แห่งองค์บรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทียนมงคลเล่มขวากราบรัตนาท่านพระครูวินัยธรอินจันทร์กันโตภาโสได้น้อมจุดเทียนมหามงคลเล่มขวาขวามือแห่งพวกเราพุทธศาสนิกชนนั้นจะเป็นซ้ายพระหัตถ์แห่งองค์บรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าจักปูชาคุณปิตาและคุณมารดาอันได้ตั้งไว้เบื้องซ้ายและเบื้องขวาตามลำดับต่อจากนั้นจะได้เป็นการจุดเตียนนวโลกุตตรธรรมเจ้าเก้าประการเล่มที่หนึ่งกราบรัตนาท่านพระครูปลัดนพพันธ์ทิตธรรมโมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดรำเปิงตะโพธารามได้โปรดเมตตาจุดเตียนเล่มทวนหนึ่งอันเป็นปฐมมหามงคลยิ่งอันได้ตั้งไว้ด้านหน้าพระเจ้าหลวงในวิหารนะครับเล่มที่สองกราบรัตนาท่านอาจารย์พระสมุอํานวยศิลป์ศีลสังวโรได้โปรดเมตตาจุดในลำดับเล่มที่สองเป็นเครื่องบูชาสักการะในเทียนนวโรกุตตรธรรมเจ้าเก้าประการกราบรัตนาท่านอาจารย์พระสมุอํานวยศิลป์ศีลสังวโรน้อมจุดเทียนเล่มที่สองวันนี้คณะผู้ปฏิบัติธรรมได้จัดพานดอกไม้ได้จัดเตียนขี้ผึ้งตามตำราล้านนาดอกไม้นั้นสวยสดงดงามเป็นอามิสสะบูชาเพราะว่าวัดลำเปิงนั้นเป็นวัดที่มีการปฏิบัติบูชาเป็นนิดอยู่แล้วระดับต่อไปขอกราบรัตนาท่านอาจารย์พระประสิทธิ์ปรักกโมได้น้อมจุดเทียนมงคลเล่มถัดไปในลำดับที่สามขอกราบรัตนาท่านอาจารย์ครับวันนี้ให้สว่างสวัยให้เป็นมงคลอันประเสริฐการจุดเทียนนั้นเป็นตำราการบูชาของชาวล้านนานะครับจากนั้นกราบรัตนาท่านอาจารย์พระมหาสุรศักดิ์สุรสกโกได้น้อมจุดเทียนมงคลเล่มถัดไปในลำดับที่4ด้วยความเคารพกราบรัตนาท่านอาจารย์นะครับบัดนี้เทียนนวโลกุตตรธรรมได้ตั้งไว้เพื่อเป็นเครื่องบูชาสักการะเป็นเทียนอันสว่างสวัยฐานชุกชีแท่นแก้วได้ประดับประดาด้วยความงดงามเป็นพุทธบัลลังก์ชนะมารติกวงไม้สลีมหาโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาอันชนะผ่าแป้หมู่มารสัทธลูตังมวล นะครับเน้อต่อไปกราบรัตนาท่านอาจารย์พระประกิตฐานนิสโรได้น้อมจุดเทียนมงคลเล่มถัดไปขอกราบอารัธนาครับท่านอาจารย์ประกิตฐานนิสโรน้อมจุดเทียนมงคลด้านหน้าพระพุทธปฏิมากรแล้วถัดจากนั้นด้วยความเคารพจะได้เรียนเชิญท่านอาจารย์แสงจันทร์เสวกะได้น้อมจุดเทียนในลำดับถัดไปเชิญท่านอาจารย์แสงจันทร์ครับเป็นผู้แทนของศรัทธาสาธุชนวัดรำเปิงตะโพธารามเชิญท่านอาจารย์แสงจันทร์เสวกะด้านหน้าเลยนะครับถัดจากอาจารย์แสงจันทร์นั้นขอเรียนเชิญท่านประธานแม่ชีวัดรำเปิงตะโพธารามขอเรียนเชิญนะครับประธานแม่ชีหนึ่งท่านนะในนามผู้ได้น้อมจุดเทียนครับวันนี้คณะแม่ชีนั้นถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งใจฝ่ายอุบาสิกานั้นด้วยความเคารพในพระพุทธศาสนาช่วยกันขับเคลื่อนจันทร์ลงไว้ซึ่งพระศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรจึงได้ขอเรียนเชิญท่านประธานแม่ชีวัดลำเปิงหนึ่งท่านพร้อมด้วยท่านรองประธานแม่ชีวัดลำเปิงอีกหนึ่งท่านนะครับทางท่านประธานและท่านรองประธานของคณะแม่ชีวัดลำเปิงตะโพธารามครับเชิญสองท่านมาแล้วนะครับเนาะตั้งจิตอธิษฐานคุณแม่คันธรสนะครับกราบเรียนเชิญครับเป็นผู้แทนของคณะแม่ชีด้านบนต่างจิตอธิษฐานเป็นผู้แทนนะครับวัดรำเปิงนั้นในภาคเช้าได้ทำพิธีการมงคลมาหลายพิธีการพิธีการในภาคค่ำนั้นจะเป็นมงคลยิ่งสำหรับชาวล้านนาเชื่อว่าพุทโธอุปโนโลเกพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งจะได้อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกย่อมจะเป็นมงคลฉะนั้นท่านเรียนเชิญท่านรองประธานแม่ชีวัดรำเปิงอีกหนึ่งเล่มจะนั้นเชิญคุณวินัยหวันชัยศรีได้น้อมจุดเป็นท่านลำดับที่9นะครับเป็นการจุดเทียนบูชานวโลกุตตรธรรมเจ้า9ประการ
ครับถ้าหากอาจารย์ถ้าหากคุณวินัยติดภารกิจเดี๋ยวจะเชิญนะครับตัวแทนแม่ชีเป็นผู้จุดอีกหนึ่งท่านก็ได้นะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์พิเชษกำลังได้ดูท่านอาจารย์วินัยอีกครั้งหนึ่งถ้าอาจารย์เดินทางไปแล้วก็จะเชิญคุณธัญรัตน์ทวัฒน์มงคลศักดิ์ได้ขึ้นมาจุดเทียนลำดับที่9ครับเรียนเชิญคุณธัญรัตน์ครับครับเป็นผู้แทนของอุบาสกอุบาสิกาขึ้นมาจุดเทียนมหามงคลคุณธัญรัตน์ขึ้นด้านที่ใต้เลยนะครับจากนั้นลำดับที่9เรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.บุษราในน้อมจุดลำดับที่9ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับพระเนมิราชสำเร็จพระโพธิญาณโดยการบำเพ็ญอธิษฐานบารมีดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่แรงอธิษฐานดังนั้นอธิษฐานดีย่อมให้บารมีสำเร็จบังเกิดอาจารย์ดร.บุษราจุดเล่มที่9ให้เป็นมงคลนะครับเป็นผู้แทนของอุบาสกอุบาสิกาคณะผู้ปฏิบัติธรรมวันนี้ผู้ปฏิบัติย่อมมีใจที่สงบใจที่สะอาดใจที่สว่างเราทั้งหลายเข้าสู่วัดรำเปิงแล้วจะร่มเย็นเป็นสุขด้วยศีลธรรมกรรมฐานด้วยบารมีแห่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลได้ปกเกล้าปกเกศของพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นจะได้จุดเทียนธาตุทั้ง4ขอกราบรัตนาท่านอาจารย์พระนาทีวิทย์ปัญญาวัฒโกจะได้เป็นผู้น้อมจุดเทียนธาตุ4 4แจ่งวิหารอันปีเล่มที่1 2 3และ4ตามลำดับนิมนต์ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์นั้นเป็นลูกศิษย์ดูแลพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์ได้มาโดยตลอดเป็นนอนเนื้อเชื่อไขนิมนต์ท่านอาจารย์อธิวัตรอีกรูปหนึ่งช่วยกันจุดเทียนทั้ง2รูปรักษาการท่านเจ้าวาดวัฒราทิพย์ชัยประดิษฐ์อีกรูปหนึ่งนะครับเล่มที่1ปฐมมหามงคลอันวัฒาดินปฐวีธาตุเล่มที่2อาโปธาตุอันวัฒาดน้ำเล่มที่3วาโยธาตุอันวัฒาดลมเล่มที่4เตโจธาตุอันวัฒาดไฟดินน้ำลมไฟได้ก่อเกิดขึ้นในธรรมชาติต่อจากนี้จะเป็นการจุดเตียนที่ขันแก้ว5โกธาปูจาพระปัญจรัตนะแก้ว5จำพวกโดยธรรมเนียมปฏิบัติจะได้ขอผู้เป็นเจ้าวาดและผู้เป็นประธานได้โปรดเมตตาจุดเทียนนี้และจะได้โยงขันห้าโกธาเก่ากับผมกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดร่ำเปิงตะโปธารามได้โปรดเมตตาจุดเทียนปูจาพระปัญจรัตนะแก้วห้าโกธาแก้วห้าจำพวกตามโบราณบ้านเมืองเล่มที่หนึ่งปูจากุลพระพุทธเจ้า56ปูจาพระธรรม38ปูจาพระสังฆเจ้า14พระกรรมฐานและครูบาอาจารย์บัดนี้กราบอาราธนาหลวงพ่อท่านพระครูอดุลศิลกิจเจ้าคณะตำบลหายาวัดธาตุคำราชฐานหลวงกุดีคำโอกาสปูจาสุมาพระปัญจรัตนะเกี่ยว5โกธาณบัดนี้ครับโยสันเตสินโนวาลาโปเดมอนเลมาลังสะเสนังมังอันติงเวจัยโยสัมโปเดมากันเจงวังอนันตัญญาลโนโยโลกุณตโมตังปะนามามิปุทังตังปัณณามามิธัมมังตังปัณณามามิสังฆังสาธุโอกาสังกันเดปะทิทะลัยรัตนาพันแผวพระเจ้าเกี่ยวสามบังการและบาปัญจรัตนาเกี่ยวเจ้าอาโกตากอัญจันในวันเอกก็หากมาเป็นวันเดสันเลสุภาพมังกาลังอันประเสริฐเหตุว่าเป็นวันนาเดือนอาเหนือก็มาเกินเสียมคำพลัมมาจุจอดลอดเติงเติงวันเสาร์วันเทีย
สาวสามเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2500องค์เสมเสมาจุจอดลอดเอิงเติงเจ้าสมณสันดาและมุนลาสันดาดังสองฝ่ายกันดังภายในและภายนอกภายในก็หมายมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตนาเจ้าอารามาติมปันติวันตโพธารามลำเปิงฐานันตรานติเนโตมีตำแหน่งต่างคณะสงฆ์เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ฐานันตรานติเนเป็นเก้ากว่าสิ่งยมเจ้าจุดอนนาโตคนแห่งห้องไปนอกก็หมายมีสันดากุลุโอมปันดากใหญ่น้อยและยิงใจนานาจันทุตินสางอันตาตินสาก็มาล้อมเปิงถึงคุณแห่งพระทิฏฐลัยลัตนาบานแผ่วบานเจ้าเกี่ยวสามประการเพื่อใครการกุ้งลุ่งเรืองบานแก่พระพุทธศาสนาจิงได้ปาการสร้างอย่างมหาวิหารลายคำอันประจิตลินสนาแล้วเป็นที่ไว้ที่สาแก่คนและเทวดาพร้อมกันนั้นก็ได้ปากันนาเสกซ้อมย่อมยศพุทธพิมพ์ปาสารูปเจ้าเก่าใหม่อันมีพระพุทธอัตปาเตวีเป็นเก้าเป็นประดานะในคากาลบาทเนนาก็มาเดิงกาลอันจะปากันเสกซ้อมย่อมยศเหือปรากฏเป็นเอกปิงจักปากานาตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมาอังกิตุปบุพาลานจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้และปากันมานบน้อมไว้ปั่นเป็นอาโกถากเพื่อว่ายังขอน้อมถวายปูชาสักการะยังองค์พระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าพร้อมกันตั้งศีลธรรมกรรมฐานและครูบาอาจารย์เจ้าจุตนจุองด้วยเหตุว่ายามเมื่อสลาใดโทธรรมกระตำแปลงยังวิหารก็ดีใดประกันติดเราเอาผิวยังพุทธพิมพ์ปาได้ประกันคืนติต่ำย่ำติสูงผิดโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดังอันก็ดีก็มากลัวเป็นตัวสานุตรจริงจังปาการล่ำเปิงน้อมนำยังทุปบุพาลานจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้ขอสุมาขอถวายปูชาพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าและพระกรรมฐานครูบาอาจารย์เจ้าจุดโดนจุองค์ขอมีธรรมเมตตาไวนาปฏิกังรับเอาวรมิตรผู้จาตั้งหลายมวลฟงนี้ขออย่าได้เป็นบาปและเป็นกรรมแก่วัดวาอารามมาพระภิกขุสงฆ์องค์สามเณรและศรัทธาตาญาณกันตาญิกาทั้งหลายจุตนจุองค์จุผู้จุคนคนขอจงลาล้นโปรดเสียยังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแม่นกระทำโดยสันจิจะก็ดีบ่สันจิจะได้ประมาท